รวมโมเมนต์พ่อลูกคนบันเทิงที่อบอุ่นหัวใจแห่งปีในวันพ่อแห่งชาติ2023แฟนๆปลื้มปริ่มหัวใจวันพ่อแห่งชาติในปีนี้แวดวงดาราไทยต่างลงภาพการทำกิจกรรมวันพ่อร่วมก,กันกับครอบครัวอวดภาพโมเมนต์น่ารักๆผ่านโซเชียลกันสน,นันซึ่งวันนี้ไทยนิวส์ก็ได้รวบรวมเอา5ดาราไทยพ่อลูกอบอุ่น เมื่อแชร์ความน่ารักสดใสของครอบครัวในการร่วมกิจกรรมวันพ่อปีนี้ให้กับแฟนคลับได้ชื่นใจจะมีใครบ้างไปดูกันเลย 1. ตุก๊กี้สุดารัตน์บุตรโครงหรือตุก๊กี้ชิงร้อยชิงล้านนักแสดงตลกชื่อดังในวงการตลกไทยได้จัดงานทำบุญตักบ,บาตรในวันพ่อแห่งชาติวันที่5ทธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตุกกี้ ได้ลงภาพของพานใบสีสู่ขวัญและภาพของครอบครัวอีกทั้งยังลงคลิปเก็บบรรยายกาศของการจัดงานวันพ่อ 2. บีนกวีตันจรารักคุณพ่อลูกแฝดสี่ที่มีลูกแฝดสองคู่ด้วยกันคือแฝดชายคู่พี่น้องทีน้องทีและแฝดหญิงคู่น้องน้องอัยวาน้องอัญญาที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักซุกซนซึ่งในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ ครอบครัวของบีนกวีก็ได้ได้ลงภาพร่วมกันทำกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวที่มียอดฟอลโลเวอร์ถึง1.5ล้านพร้อมระบุข,ข้อความไว้ว่าวันพ่อพ่อ,พ,อพ่อใหญ่สุดดแดด 3. ใบเฟิร์นทิมชนกือวิเศษไพบูลควงแฟนหนุ่มนายนภัสเปิดตัวในวันพ่อ โดยใบเฟิร์นได้นำพวงมาลัยไปกราบคุณพ่อคุณแม่เหมือนทุกๆปีแต่ปีนี้เพิ่มความพิเศษเข้ามาโดยได้ควงแฟนหนุ่งนายนภัรมาเปิดตัวให้กับทางครอบครัวอย่างเป็นทางการงานนี้ทำเอาแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากต่างชื่นชมและดีใจกับการเสิร์ฟความหวานของใบเฟิร์นและนายนภัสสี่ หากไม่พูดถึงคงไม่ได้สำหรับครอบครัวของชมพู่อรารยาอัลเบอร์ตาฮาเกตที่ปัจจุบันชมพู่อรารยาได้มีครอบครัวที่แสนอบอุ่นเรียบร้อยกับนอตวิสรุธมีลูกด้วยกันสามคนซึ่งวันพ่อที่ผ่านมาชมพู่อรารยาก็ได้พาเด็กๆร่วมกิจกรรมกราบไหว้าสามีพ่อของลูกอย่างอบอุ่น ห,หนุ่มกันชยัยกำเนิดพลอยเผยโมเมนต์น่ารักในวันพ่อกับลูกสาวน้องมายูเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมาน้องมายูก็ได้นำพวงมาลัยมาไหว้คุณพ่อหนุ่มกันชยัยโดยคุณพ่อหนุ่มก็ได้โพสต์ภาพคู่ของหนุ่มกันชัยและน้องมายูพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่า รักาายูนะลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนานนานถ่ายด้วยกันทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางโตเป็นสาวแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันพ่อ